ฮัลโหลท่านผู้ชมนะมาอีกแล้วตอนนี้เป็นตอนที่2เป็นแดดท่านผู้ชมทั่วโลกที่กำลังติดตามแมมทีวีตะลุยทัวร์ช่วงแวะพักทักทายเป็นอีกองค์กรนึงที่เพิ่นอยู่เบื้องหลังแมมก็อยากจะโชว์พี่น้องชาวไทยชาวลาวนะคะด้านหลังนี้จะเป็นฝีไม้ลายมือของแบบมหกรรมของไทยๆนะคะก็สวยงามค่ะก็ขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มามอบบริจาคให้ที่วัดแห่งนี้นะคะด้านขวามือก็จะเป็นโต๊ะที่สวยค่ะก็เลยอดที่จะแชร์ไม่ได้นะคะซึ่งจะสลักด้วยหนุมานนะคะหรือเขาเรียกอะไรนะท่านรามเกียรติ สวยงามมากเลยยังไงก็ขอบคุณคนที่มาบริจาค ก็ขอบคุณที่มันได้มีโอกาสได้มานั่งโต๊ะซึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกานี่จะแพงมากนะคะวันนี้นะคะไหนๆจะกลับแล้วแหม่มก็อยากจะแชร์นะคะไปรู้จักกับท่านหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังที่คุณไม่เคยเห็นกันละกันแต่แหม่มทีวีเราจะเจาะลึกนะคะการที่จะใช้ผูกกันประดับประดอยสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็มีมานะอดทนจริงๆเขาคนนี้ไม่อยากออกสื่อเราจะปิดหมวกไว้แต่ไม่พ้นแหม่มทีวีจะต้องเจาะลึกสบายดีไอไปดีนั่นบอกเลยเราต้องเป็นพี่น้องสาวลาวเนาะไอ้ซื้ออย่างน้องซื้อน้อยซื้อเล่นซื้อน้อยซื้อน้อยไอ้กำลังทาทาสีอันนี้เพิ่นเอิ้นอย่างนี้ไอ้ตู้เทียนใสตู้เทียนใช้เอาไว้ใส่มือวันสมโพธิพระพุทธรูปนั่นแหละขน้อยบ่ได้มาแต่ขน้อยขอออกคราวนี้เป็นบุญกันละกันเนาะวันที่9กับวันที่10อันนี้ไอ้มาวอลันเทียร์เฮ็ดเองแบบได้เงินบ่นี่โอ้วอลันเทียร์ว้าวสาธุทำมาจากปีแล้วอันนี้เป็นอันแรกคือจังได๋ถึงอยากเฮ็ดงานแบบนี้อยากถวายแหงเนาะก็อยากสร้างสิไม่ลายมือฝากไว้กับวัดว่าลามแห่งนี้เพิ่นน่ะเอ้ยอาต้องทำจากอันนี้ทำมันเดียวเนี่ยด้านอื่นบ่เกี่ยวมันบ่บ่เกี่ยวแล้วประตูโค้งนี่จะทำบ่ประตูโค้งบ่ถนัดมาก็ชนะอยู่แต่ว่ามันก็เป็นของคนละฝ่ายอ๋อตะกี้เป็นสีทองแล้วไอ้มาเอาสีแดงใส่เพราะมันต้องมีสีตัดกันนะนี่มันเป็นสีพื้นแล้วมันบ่เด่นมันบ่ใช่อันนี้มันเป็นสีดอกเป็นดอกอันนี้เป็นลายอันนี้เป็นสีพื้นอาจือน้องแหม่มได้บ่เจอเคยเจอน้องแหม่มอยู่รัฐใดนี่อยู่ลุยเซียนาโอ้อยู่ลินซาโกกับอยู่อันนะบลูชอร์ตติดตามตลอดเอ้าตอนนั้นไปทำงานอยู่พุ่นทำงานออยฟิลขอบใจถ้าน้ำแหม่มบ่ทักบ่ทายบ่แม่นบ่ลืมกันได้เด้อเกบ่เป็นยังเอาคือไปห้องเพลงน้ำกันอยู่แม่นว่าเป็นห้องบ่นี่น่ะเอาจักหน่อยดูฮะเสียงดูมันสิจื้อได้บ่จื้อได้บ่เสียงนี่คิดถึงสวรรค์นั้นใจจะขาดอยู่แล้วว้าวท่านผู้ชมมีฝีไม้ลายมือยังเสียงไพเราะสนอหูอ่ะจะไหนน้ำมันบ่รบกวนแล้วเนาะขอขอบใจเด้อหายครับครับขอบใจขอบใจเออบ่เป็นยังเอาให้โชคดีโชคดีเจ้าจ้าอ่ะเจออยู่หม้องใดก็ทักทายกันได้เด้อโอเคบ่เป็นไรเวลาก็ไปพี่น้องกันเด้ออ่ะขอบใจหลายๆเนาะท่านผู้ชมนี่ล่ะบุญบ่มีค่าอยากได้ต้องเติมเองกันบ่อ้ายบัดนี้มาเบิ่งเงินไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงโอ้ยเนาะจับไปได้อีพ่ออีแม่เอ้ยงามหลายพี่น้องอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนออกแบบแล้วก็เป็นคนประดิษฐ์ประดอยสวยจริงๆนมัสการเจ้าค่ะยุ่งเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะวันนี้รายการแหม่มทีวีเราจะเจาะลึกผู้อยู่เบื้องหลังพระท่านทำงานน่ะท่านแนะนำชื่อนิดนึงเจ้าค่ะเจริญพรจากพระนวพลพัฒน์พระนวพลพัฒน์ทิติวัฒนเมธีพระไทยบวชที่นั้นบวชที่นี่บวชที่ประเทศไทยนะแต่ว่ามาที่นี่ได้5ปีแล้ว5ปีแล้วตอนนี้ท่านกำลังแต่งทำฉัตรติดเงินนะเพื่อที่จะใช้ในพิธีงานสมโภชพระพุทธาภิเษกโอ้โหนี่เดี๋ยวท่านทำไปด้วยค่ะเดี๋ยวจะได้ดูด้วยว่าดิฉันจะได้ดูว่าทำท่านต้องต่อยอดตรงนี้ใช่ไหมคะต่อแปลงตรงนี้ต่อยอดมาดูว่าท่านจะต่อยังไงส่วนตรงนู้นจะเป็นส่วนของยอดฉัตรอ๋อนี่ยังไม่จบอีกต้องมีกี่ชั้นคะท่าน1 2 3 4 5 9ชั้น9ชั้นอ่ะไปดูนะคะว่า7ชั้น7ชั้นแต่ว่านี่สวยจริงๆแล้วมีการนับมั้ยคะว่ากี่ใบไม่จำเป็นใช่มั้ยขอให้เป็นวงกลมใช่ท่านเป็นคนออกแบบเองเหรอคะใช่จ้ะ
อ้าวแล้วอยู่ด้านหลังนี้พญานาคก็ท่านหรือเปล่าใช่จ้ะตอนนั้นที่โยมแหม่มมาทำรายการรู้สึกจะเป็นคุณแม่อะไรนะท่านทำแม่น้อยแม่น้อยทำกฐินใช่ไหมคะใช่จ้ะอ๋อเป็นฝีมือของท่านนี่แหละไปเรียนมาจากไหนคะท่านก็หัดทำที่นี่จ้ะมาหัดทำที่นี่เลยใช่ก็ชัดเดี๋ยวให้กล้องนะคะพระที่ท่านเป็นมือกล้องให้แหม่มวันนี้ท่านซื้ออย่างนอกหน่อยบอกซื้อโอ้เพิ่นเขินเนาะมาดูนิดหนึ่งต้องเอาตัวนี้ใส่ก่อนไปดูเลยนะคะก่อนที่จะทำฉัตรคู่นี้ก็ทำหนึ่งคู่จะอยู่ที่วัดไทยอันนั้นจะเป็นคู่แรกที่ทำให้ที่อเมริกาแล้วคะใช่จ้ะโอ้งั้นถือว่ารายการแบบทีวีนี่โชคดีได้มาเจาะลึกเบื้องหลังพอดีที่วัดไทยเขาอยากได้ต้นพระป่าแบบแปลกๆเขาก็เลยติดต่อทางที่วัดมาทีนี้ท่านคะแม่มรู้แล้วบายสีสู่ขวัญน่ะเจอที่ไหนท่านก็ได้ทำให้เหมือนกันล่ะเรื่องท่านนะรู้แล้วใบสีใหญ่ที่ทำครั้งแรกนี่คืองานของหลวงปู่โซบินที่ทำให้สวยงามที่วัดหลวงตาชีนะทำที่นี่แต่ว่าเราส่งไปที่วอชิงตันดีซีว้าวดูสิเนี่ยท่านคะถ้าเกิดว่ามีวัดที่กำลังตอนนี้กำลังชมรายการแบบทีวีอยู่เนี่ยถ้าเกิดวัดลาวหรือวัดไหนๆที่ต่างรัฐเกิดอยากจะขอความร่วมมือหรือว่าขอมือท่านทำท่านจะรับปากทำให้พระหรือว่าทางวัดไหมก็ต้องดูเวลาด้วยใช่ว่าจะชนกันหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9อันนี้9 9 2 4 6 8 9ใช่ครับอันนี้ล่ะ9ชั้นเหมือนกัน9ชั้นมีความหมายอย่างไรคะท่านจริงๆฉัตร9ชั้นถ้าที่รู้ถ้าเป็นฉัตรขาวนี่จะใช้สำหรับกษัตริย์ฉัตรขาวแต่อันนี้เราทำเป็นสำหรับเหมือนเป็นฉัตรบูชาบูชาใช่ที่ญาติโยมอันนี้จะเป็นส่วนของเงินที่ญาติโยมร่วมทำบุญเข้ากับทางวัดทำบุญแล้วจะมีฉัตรตรงนั้นเดี๋ยวค่อยต่อเวลาเข้าไปที่ศาลาใส่ด้านบนว้าวตอนนี้ยังใส่ไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่แล้วจะเคลื่อนย้ายลำบากงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านอีกตอนนี้ก็เป็นฝีมือท่านเหมือนกันใช่ไหมคะนี่เขาเรียกเป็นพญานาคอะไรอันนี้เป็นใบสีหรือว่าทางเราเรียกผ้าขวัญเราจะใช้สำหรับงานใดๆบ้างคะเป็นผ้าขวัญพญานาคจริงๆเขาใช้ในงานของใบสีสู่ขวัญธรรมดาแต่ว่าชิ้นนี้นี่ทำตั้งแต่งานกฐินของแม่น้อยใช่เพราะว่าแม่น้อยนี่อยากจะได้ผ้าขวัญที่ใช้ในงานกฐินเป็นของตัวเองแม่น้อยเขาเลยใช้เวลาเป็นปีนี้แม่น้อยนั่งพับเองทั้งหมดเลยชิ้นเล็กๆซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะนี่คือคุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือลิปบินใช่ไหมคะใช่จ้ะลิปบิน เป็นลิปบิน แล้วก็ใช้ดอกใช่ดอกลักแล้วก็เกร็ดทั้งหมดนี่แม่น้อยช่วยกันนั่งติดกับญาติโยมท่านมีแรงบันดาลใจคิดยังไงแล้วคิดได้ยังไงครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะทำแบบนี้ได้จริงๆแบบมันเป็นการเขียนแบบลายเส้นธรรมดาแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จะมีอะไรบ้างก็เลยอนุญาตนะคะท่านถ้าตีเป็นคุณค่าเนี่ยประมาณคร่าวๆนะกี่เหรียญคะประเมินถ้าไม่รวมค่าทำเฉพาะค่าของอย่างเดียวเฉพาะค่าของอย่างเดียวนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบ500เหรียญได้ครับถ้ารวมแรงเมื่อกี้ท่านบอกว่าไม่รวมค่าแรงท่านบอกว่า1ปีใช่ไหมคะใช่จ้ะแล้วพญานาคนี้ท่านเคยนับไหมว่ามีทั้งหมดกี่เสียงคะทั้งหมดในพระขวัญเคยนับไหมคะไม่เคยนับเลยวันนี้เรารายการแหม่มทีวีขออนุญาตนับพร้อมกันนะคะได้นับนะข้างล่างนะคุณผู้ชมคะ4แล้วนะดิฉันจะจับตรงนี้ไว้แล้วท่านนับเลยค่ะจากมือในชั้นอันนี้จะเป็นชั้นละ8เสียน8เสียนแล้วใช่ไหมแล้วชั้นที่2กี่เสียนอีก8เสียนเป็น16เสียนค่ะแล้วก็อีก2ชั้นชั้นละ4เสียนเป็น24ค่ะแล้วก็อีก4ชั้นด้านบนเป็น32รวมกับข้างล่างอีก4เป็น36เสียนแมมทีวีไม่ได้บอกหวยนะคะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ36เสียน36เสียนคุณผู้ชมคะแล้วก็ฐานอีก1 2 3แต่ละฐานนี้ท่านอาจารย์ต้องหมายมั้ยจริงๆแล้วตามที่ออกแบบคือ4เสียนด้านล่าง4เสียนด้านอ่ะ4ตัวด้านล่างเนี่ยเราจะทำให้เป็นพญานาคทั้ง4เหล่า
คือพญานาคทั้ง4เหล่าทั้ง44ตระกูลนะพญานาคทั้ง4ตระกูลส่วนด้านบนเนี่ยเราทำเป็น32เพราะว่าเป็นงานใบสีสำหรับญาติโยมฮะก็คือมีชิ้นส่วนครบ32โอ้มีความหมายอย่างนี้ใช่ที่บอกโยมว่าไม่เคยนับจริงๆก็ไม่เคยมานั่งนับอย่างนี้แต่ว่ามีการแบ่งส่วนอย่างนี้ไปก่อนแล้วจะใช้กับคนธรรมดาได้ไหมคะใช่จ้ะอันนี้เป็นงานที่เราใช้กับคนธรรมดาก็เหมือนวันนั้นที่งานกฐินแล้วมาผูกสุขวัญให้ใช่ญาติโยมทุกคนมาร่วมงานใช่เอานะที่เราทำใหญ่เพราะว่าเราต้องใส่ฝ้ายเยอะบุญของโยมแหม่มมีนะโยมพี่มีโยมพี่อาจจะได้มาดึงได้สายสินมาผูกแขนโยมพี่นะเจริญพรถูกถ้าอย่างนั้นก็ต้องได้ใช้อ่ะถูกปะถ้าเกิดบุญโยมพี่มีงานต่างๆอาจจะมีบุญวาสนาเพราะว่าโยมพี่ก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันเจริญพรเพราะนับถือท่านด้วยนะคะเจริญพรถ้าพูดไปแล้วพญานาคนี้ท่านเชื่อเรื่องพญานาคไหมเชื่อจ้ะเพราะว่าตามในพระไตรปิฎกก็มีการพูดถึงพญานาคนะเชื่อว่าเขามีโอกาสบวชใช่ไหมที่เรารู้ๆกันอยู่ใช่ไหมคะใช่แต่ลูกหลานเกิดใหม่ก็คงจะไม่เคยรู้เราก็ต้องเล่าให้ลูกหลานฟังท่านพอจะจำได้ไหมนิดนึงเล่าให้ฟังหน่อยความเป็นมาของพญานาคจริงๆอันนั้นต้องบอกว่าเป็นความเป็นมาของการที่เรียกผู้บวชว่าเป็นนาคนะเพราะว่ามีนาคที่นับถือมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาต้องการจะบวชแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยแปลงเป็นคนนานเกินด้วยความที่เหน็ดเหนื่อยตอนกลางคืนเนี่ยหลับไปฮะก็เลยร่างได้กลับกลายมาเป็นพญานาคและเพื่อนที่อยู่ที่นั่นก็ได้เห็นนะพอเห็นแล้วเนี่ยก็เลยนำความไปกราบทูลกับพุทธเจ้าด้วยความที่ตนเองเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ฮะยังบุรุษทุกคนที่บวชได้ก็จะมีการถามว่ามนุษย์โสสิคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ในส่วนนี้เหมือนกันพญานาคไม่ใช่มนุษย์ก็ถือว่าไม่สามารถบวชได้ไม่สามารถจะบวชได้ใช่แต่ด้วยเหตุอย่างนี้ก็เลยขอพระเจ้าว่าอยากจะขอให้ผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยได้เรียกว่านาคเพื่อที่เหมือนกับตัวเองนี้ได้บวชในพุทธศาสนาเหมือนกันก็เลยสังเกตไม่ว่าจะเป็นวัดไทยหรือวัดลาวนะคะก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นพญานาคไม่ว่าจะเป็นบันไดขึ้นจะหน้าขอให้มีชื่อหน้าใช่ไหมคะใช่แต่เพราะว่าตามในส่วนของไทยหรือว่าลาวเรานี่ถือว่าหน้าเป็นสัตว์เทพได้จ้ะก็จะมีในส่วนของสถาปัตยกรรมส่วนของศิลปกรรมหลายๆอย่างก็จะมีการนำหน้าเข้าไปรวมอยู่ด้วยและอีกอย่างนึงทางวัดนี้จะมีคนลาวอยู่เยอะมากแล้วคนเราของเรานี่จะนับถือในส่วนของพญานาคเยอะมากก็เลยทำเป็นใบสีพญานาคขึ้นมาท้ายนี้นะคะก่อนจะจบรายการอยากจะให้พระอาจารย์นะคะช่วยกล่าวขอบคุณแม่ๆที่มาอุปถัมภ์ทางวัดแล้วก็ทางพระอาจารย์ไม่ว่ากิจกรรมอะไรโยมพี่เชื่อว่าท่านอาจารย์ก็คงได้รับความสนับสนุนจากแม่ๆที่ว่าเป็นพี่น้องชาวลาวเนาะขอเชิญเลยค่ะจ้ะก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนนะในอยากจะฝากในส่วนอย่างในฝากในส่วนของงานวันที่6ถึงวันที่10นี้ซึ่งวันที่6ถึงวันที่9จะเป็นงานอบรมบาลีนะขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนมาร่วมกันนำอาหารมาถวายเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมจำวัดที่นี่และอบรมบาลีตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่9และในวันที่9ตอนกลางคืนตลอดทั้งคืนเลยเราจะมีการสมโภชพระหรือว่าพิธีพุทธพิเศษตลอดทั้งคืนจนถึงวันที่10ช่วง11โมงจะเป็นเวลาตักบาตรซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะดำเนินการเดินออกจากศาลาวนรอบศาลาตักบาตรกับญาติโยมทุกคนจะเริ่มพรแต่ว่าแมมทีวีคงไม่ได้มาก็เลยขออนุญาตทำข่าวนี้เป็นสะพานบุญให้แล้วก็คงช่วงถ่ายทอดสดในรายการคงจะเป็นบ่าวเลนะคะซึ่งเป็นลูกทุ่งทีวีจะทำการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมทางบ้านทั่วโลกได้ชมนะคะท้ายนี้อยากจะปิดกล้องด้วยพญานาคเก้าเสียนใช่ไหมคะท่านอันนั้นเป็นพญานาคเก้าเสียนค่ะขอเชิญท่านพาไปชมหน่อยนะแต่ก่อนอื่นนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะแต่งตัวไม่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าเราดูได้ค่ะนี่คือเก้าเสียนสวยมากแล้วก็ภาพด้านหลังนี้ท่านพระอาจารย์ดร.บันดีใช่ค่ะนะสวยมากเนี่ยเก้าเสียนได้แรงบันดาลใจอะไรทำคะท่าน
จริงๆอันนี้สวยมากเลยคุณผู้ชมได้แรงบันดาลใจครั้งแรกคือตอนที่เรายกช่อฟ้าอุโบสถในงานยกช่อฟ้าอุโบสถไม่เคยเห็นนะด้วยความที่คนเราของเราชอบพญานาคนี่แหละก็เลยตัดสินใจทำเป็นใบสีพญานาคก้าวเสียนขึ้นมาจากไหนเนี่ยสวยจังจริงๆเรื่องที่เรียนเรื่องการพับการอะไรนี่เคยเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมอ๋อก็มาใช้งานใบตองวิงานใบตองหรือว่าอยู่ที่เมืองไทยท่านก็ทำอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ได้ทำบ้างแต่ว่าทำจากใบตองจริงใช่แต่อันนี้ที่สหรัฐอเมริกาไม่มีใบตองมากใช่แล้วก็เลยใช้ลิปบินผ้าสวยนะลิปบินพลาสติกแทนสวยๆยังไงกราบขอบพระคุณไม่รบกวนเวลาท่านแล้วนะคะคุณผู้ชมคะยังไงก็อย่าลืมนะคะวันที่6ถึงวันที่10นี้อย่าลืมที่อยู่ทางเฟสโนนะคะจ้ะขอเชิญชวนญาติโยมมาทางวัดพรหมจริยการามเมืองเฟสโนรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมันต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจของแมมทีวี USA วันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรขอบใจเด้อถ่ายรูปให้หน่อยเด้อแบบนี้เนี่ยนี่ขอถ่ายรูปก่อน